Facebook ราชสีจิตอาสาครับได้มีการโพสต์นะครับโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทันทราบว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะราชสีจิตอาสาบอกว่าขอกราบนมัสการและส่งกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอริยะเจ้าที่บวชและเรียนธรรมออกธุดงค์กับอาจารย์มั่นที่วัดหนองผือรวมถึงออกธุดงค์ตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชราร่วมธุดงค์กับพระสายวิปัสสนาเช่นอาจารย์มั่นภูริพัตโตอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ขาวอนันโยพระอาจารย์จวนนะพระอาจารย์วันหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชอบพระอาจารย์สิงห์ทองนะได้ธุดงค์วิเวกธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่แสงที่ถ้ำสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพานตลอดจนพื้นที่อื่นๆฮะแล้วก็ราชสีจิตอาสาเนี่ยลงรายละเอียดเลยนะฮะว่าปีไหนหลวงปู่ท่านศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นนะที่สกลนครแล้วก็หลวงปู่ดำนะที่วัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยปีพ.ศ.2494คุณเล็กนะฮะกับอาจารย์ฟั่นกับหลวงปู่เทศเนี่ยมีรายละเอียดหมดนะฮะใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายปฏิบัติแล้วตอนหลังเนี่ยท่านก็อาพาธนะฮะที่เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มีการแจ้งแล้วคุณหมอเนี่ยก็ยืนยันใช่ทีนี้ปฏิกิริยาฮะมาดูอีกมุมหนึ่งปฏิกิริยาจากกรรมการสมาคมคนยโสธรทีนี้ได้ออกมาให้ความเห็นฮะกรณีที่มีการไปบุกที่วัดแล้วก็โจมตีกล่าวหานะฮะนี่อาจารย์วิทย์นะฮะซึ่งเป็นกรรมการสมาคมคนยโสธรให้ความเห็นกรณีนี้ฮะหลวงปู่แสงนี่นะฮะอายุท่านถ้าอายุจริงๆ105ปีอายุท่าน90ท่านก็มีอาการหลงลืมและธาตุขันธ์ท่านกับจิตท่านคนละเรื่องนะครับพระพุทธเจ้าถึงพยายามเน้นสอนสาวกอย่างพวกเราว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่วันนี้มีผู้หญิงคนนึงไปด่าพระโอ้โหแบบเราเห็นแล้วรับไม่ได้นะครับด่าพระแบบไม่มีความรู้ในข้อวัดวินัยพระอย่างหลวงปู่แสงนะครับอายุร้อยกว่าปีซึ่งบ้านประเทศไทยไม่มีแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นซึ่งอายุมากที่สุดตอนนี้คือหลวงปู่แสงพรรษาจะไม่เท่ากับพระรูปอื่นแต่ถ้าอายุท่านมากที่สุดนะครับการที่จะไปจัดการหรือว่าการที่ไปจับผิดพระคุณต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทำมีอะไรบ้างหลักฐานชัดเจนไหมคนฟ้องคนที่กล่าวหาชัดเจนไหมหมอปาผมก็ชื่นชมนะหลายเรื่องอย่างไปจับพระบิดาผมก็ชื่นชมไปจับพระข่มขืนคนผมก็ชื่นชมแต่วันนี้คุณขาดความรอบคอบในการเข้าไปว่าเคลียร์ผู้ใหญ่เรียบร้อยเคลียร์กับร้อยเอกธรรมนัสทำไมถ้าคุณจะเคลียร์แบบนี้ทำไมคุณไม่เอาหลักฐานให้ชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องมาทำแบบให้เมียขึ้นไปชี้หน้าด่าพระแบบที่เรารับไม่ได้แต่วันนี้การเข้าไปในวัดแบบนี้นะครับผมเห็นแล้วบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธเราเนี่ยนะฮะคนพุทธแท้ๆเองจะไม่เข้าใจหลักธรรมจะอ่อนไหวมากและเขาอาศัยมือชาวพุทธโง่ๆที่ไม่มีปัญญานี่แหละมาทำลายพุทธแค่ไปโจทย์บอกว่าพระจับนมจับขิมซึ่งหลักฐานก็ยังไม่มีชัดเจนอะไรเลยพระถ้าอายุท่านขนาดนี้แล้วนะฮะผมบอกตรงๆว่าสมมติว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนที่เขาพูดกันถ้าคุณไม่เคยมีใครเป็นโรครักษาไม่หายคุณจะไม่รู้หรอกว่าณเวลานั้นฟังเส้นสุดท้ายคนเราเจออะไรเขาเกาะไว้ครับบอกว่าหมอที่ไหนดีก็ไปหมดถ้าเกิดวันนี้นะครับอาทิตย์นี้หมอปายังไม่สามารถเอาผู้หญิงที่บอกว่าโดนจับจิ้มจับนมมานะครับผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ต้องไปต่อสู้เพื่อรักษาพระศาสนาอย่างจริงจังพระชั่วเราก็ไม่เอาพระที่ไร้ข้อวัดปฏิบัติเราก็ไม่เอาสื่อแต่ละสื่อก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะถูกต้องนะครับผมบอกว่างานนี้แหละนะครับจะเป็นการวัดกันเลยว่าต่อไปมาตรฐานที่จะสร้างในการไล่จับพระไล่ศึกพระจะเป็นแบบไหนนะครับพระชั่วๆนะครับเราก็ไม่ได้ว่าถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนพระที่กลัวนะฮะก็คือพระที่ทำความผิดตรงนั้นคุณก็ทำไปแต่ไม่ใช่ไปทำแบบนี้กับพระผู้เป็นพระที่แบบอายุร้อยปีนะครับขึ้นไปชี้หน้าชี้อะไรยังไงมึงบวชพระมาประมาณว่าบวชพระมา26ปีมีแค่นี้เหรอท่านนายซึ่งไปด้วยวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเคยศึกษาธรรมะหรือเปล่านะครับผมพร้อมนะครับพร้อมที่จะเป็นหัวหอกอีกคนหนึ่งในการปกป้องนะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าหลวงปู่ท่านบริสุทธิ์จริงไหมหรือว่าท่านมีสิ่งที่สกปรกเราหลงกราบหลงไหว้มาขนาดนี้ร้อยปีเลยเหรอนะครับเราต้องทำถ้าเราไม่ทำนะยโสธรเราเสียชื่อนะครับท่านบวชนั่นคืออาจารย์วิทย์นะฮะ
ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมคนยโสธรอันนี้มาจาก TikTok สืบจากข่าวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ความเห็นเป็นเซียนพระชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่นอาจารย์ลิงชนะวุฒิอุทโธนะได้ออกมาตำหนิคณะอุปถากที่ไม่ปกป้องหลวงปู่แสงนะจนนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีนะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยประเด็นแรกคือผมว่าคนในวัดนั่นแหละนะฮะคนในวัดลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละมีความเชื่อเพราะว่ามันเคยมีเคสว่าหลวงปู่ไปสัมผัสเนื้อต้องตัวส่วนนั้นส่วนนี้แล้วมันหายจากโรคมะเร็งพอเขาเชื่อต่อกันมาแล้วนะทุกท่านอย่าลืมว่าหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์อันนี้คือมีการทางแพทย์ทางผู้อุปถากเดิมเนี่ยก็มีภาพการไปโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ของหลวงปู่มีภาพของการพาหลวงปู่ไปรักษามาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านเนี่ยท่านป่วยแล้วบวกกับความชราอัลไซเมอร์ไม่พอเป็นโรคชราอีกตอนนี้หลวงปู่ลุกนั่งเองยังไม่ได้เลยฮะเมื่อคณะศิษย์อาจจะขาดปัญญาเชื่อว่าการสัมผัสเนื้อต้องตัวของหลวงปู่เนี่ยสามารถรักษาโรคได้จากกรณีจากเคสใดๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อเชื่ออย่างนั้นจึงมีการยุยงส่งเสริมให้คนใดๆก็ได้ขึ้นไปให้หลวงปู่สัมผัสจับเนื้อต้องตัวอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่แฟร์กับหลวงปู่ผมรู้สึกสลดมากเลยครับหมอป่าเราชื่นชมท่านคุณนะทุกวันนี้เราก็ยังชื่นชมท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยนะฮะขอให้ท่านได้โปรดมองในมุมของเราบ้างมองในมุมของเราบ้างไม่ต้องว่าหลวงปู่แสงเป็นพระเลยเอาสมมุติว่าแค่หลวงปู่แสงเป็นปู่ของเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในบ้านของเราที่ให้เราให้ความเคารพนับถือเนี่ยไม่ต้องว่าท่านเป็นพระเลยวันนึงถ้าไปจับนมใครด้วยท่านมีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติสัมปชัญญะก็ตามหากท่านไปจับนมใครแล้วท่านบุกมาจะมาเอาเรื่องปู่เราเนี่ยท่านบอกเราก่อนสิท่านบอกลูกหลานปู่ท่านก่อนสิว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เอาเจ้าพนักงานมานะฮะแล้วก็มาสืบสาวราวเรื่องกันเอาหมอมาเอาพยานหลักฐานใดๆก็แล้วแต่มากลับไปปราบสัมภเวสีเถอะครับอย่าปราบปรามโอ้โหพระที่ไม่มีทางสู้เลยนะครับอันนี้ขอร้องนะฮะสตรีใดๆไม่ควรสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจะเป็นพระนวกะพระบวชใหม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปแตะเนื้อต้องตัวต่อให้ท่านจะเรียกเข้าไปให้จับเนื้อต้องตัวก็ตามเราเป็นสตรีเราพึงมีสติว่าการที่พระแตะเนื้อต้องตัวนะมันเป็นเสนียดจันไรคนนี้คืออาจารย์ลิงค์นะฮะนายชนะวุฒิซึ่งเป็นเซียนพระขอนแก่นนะฮะมาฟังมุมนักกฎหมายอีกหนึ่งคนนะฮะในบัญชารอยเยอร์ก็คือเป็น TikTok นะฮะของทีมกฎหมายได้ให้ความเห็นฮะว่ากรณีเนี้ยเป็นการทำเกินกว่าเหตุนะการบุกไปที่วัดหลวงปู่แสงของทีมหมอปลานะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยเพื่อนๆครับผมทนายอูโอ้โหดูข่าวที่ทีมงานหมอปาบุกวัดหลวงปู่แสงผมว่างานนี้หมอปาทำเกินขอบเขตทำเกินกว่าเหตุมากเกินไปกรณีนี้มันไม่ใช่เหมือนกรณีที่หมอปาไปบุกจับพระคากุฏิเพราะว่าซุกศรีกาเล่นยาเล่นการพนันดื่มสุราเขานาลีกรณีนี้ไม่ใช่ถ้าไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันต้องจับคาหนังคาเขาไม่งั้นไม่มีหลักฐานมัดตัวเดี๋ยวพระชั่วมันก็ดิ้นได้เราพอเข้าใจถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นความผิดโจ๊ะโจ๊ะเอากันซึ่งหน้าสื่อมวลชนถ่ายภาพเอาเต็มที่นะเข้าใจกันได้แต่กรณีนี้ของหลวงปู่นี่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แต่ไม่ว่าพระผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ควรได้รับการเคารพสิทธิตามกฎหมายเพราะกรณีนี้มันถูกบันทึกหลักฐานเป็นคลิปภาพอยู่แล้วมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าถ้ายกกฎหมายมาเทียบก็ปวิอาญามาตรา80วรรคแรก
ความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆของหลวงปู่เหตุการณ์ดังกล่าวมันหมดไปแล้วมันอยู่ภายในคลิปพูดแปลกันอีกทีง่ายๆก็คือว่าหมอปากะจะไปกระชากหน้ากากหลวงปู่นั้นมันหมดเหตุกระชากแล้วครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นขณะนั้นทันทีทันใดทุกอย่างมันอยู่ในคลิปหมดแล้วหมอปาต้องการอะไรถ้าต้องการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีก็เพียงแค่ว่าพาสีกาคนนี้ที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับหลวงปู่แสงสิครับต่อพนักงานสอบสวนเอาคลิปมาพิสูจน์กันแล้วหลวงปู่ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองถ้าทำความผิดรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่ากันครับแต่ถ้าหลวงปู่พิสูจน์ได้ว่าเหตุที่ทำไปนั้นเพราะเป็นโรคอัลไซเมอร์มันก็จะเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยที่ไม่รู้สำนึกในการที่กระทำก็คือขาดเจตนาซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในนี่คือกฎหมายแม่บทสาระสำคัญครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค2นะแล้วบุคคลจะต้องรับโทษเมื่อไหร่ครับก็ต่อเมื่อได้กระทำความผิดโดยเจตนาเมื่อขาดเจตนาก็ไม่ต้องรับโทษนี่กฎหมายมันมีอันนี้พี่ทนายนะโอ้ก็แสดงความเห็นชัดเจนนะฮะว่าตัวบทกฎหมายเป็นยังไงจริงๆมีทนายมีนักกฎหมายหลายคนออกมาทนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กนะคุณพี่ทนายนี่บอกเลยว่าพร้อมที่จะเป็นทนายให้กับทีมที่อยากที่จะถ้าหากเห็นว่ากรณีเสียหายจะจัดการกับทีมหมอปลานะยินดีเลยนะพี่ทนายอนันต์ชัยทนายกระดูกเหล็กค่ะนอกจากจะทีมทนายแล้วมาที่ความเคลื่อนไหวของชมรมกันบ้างก็เป็นความเคลื่อนไหวออกมาปกป้องแล้วอยากจะเซฟเหมือนกันนะคะทางชมรมให้เวลาทั้งผัวเมียทั้งคู่ไปขอขมากับหลวงปู่อย่างนั้นจาก Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะส่วนพวกคุณจะจัดการกับพวกเหลือบรายผู้ดูแลหลวงปู่ที่บกพร่องต่อหน้าที่อย่างไรจัดการไปเลยทางชมรมจะไม่ก้าวล่วงไปร้องสำนักพุทธให้ดำเนินการได้เลยแต่ถ้ายังคิดว่ากูแน่กูไม่สนโลกเดี๋ยวเจอกันถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีแผลให้เปิดก็ลองดูนะคะอย่าคิดว่าสื่อจะคุ้มกะลาได้ตลอดเพราะสื่อดังได้ก็ดับได้เหมือนกันอันนี้จากชมรมคือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็คือคุณอัจฉริยะนั่นแหละพูดกันตรงๆนะฮะถ้าคิดว่ากูแน่กูไม่สนโลกเดี๋ยวเจอกันถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีแผลให้เปิดก็ลองดูพูดถึง2ผัวอย่าคิดว่าสื่อจะคุ้มกะลาหัวได้ตลอดนะดังเพราะสื่อได้ก็ดับเพราะสื่อได้เหมือนกันนี่คือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะแต่คนที่ขับเคลื่อนชมรมก็คือคุณอัจฉริยะนั่นแหละที่กำลังรบกับตำรวจอยู่เรื่องคดีแตงโมค่ะค่ะยังไม่จบมาต่ออีกท่านหนึ่งนะคะนิพิดีนิติพงษ์หอนาคนะคะก็โพสต์ Facebook ด้วยเหมือนกันบอกว่าฉันได้เห็นเคสจับศึกสงนอกรีดหลายรูปเห็นด้วยมากๆแต่เรื่องแห่กันไปล้อมหลวงปู่แสงเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระกรรมฐานเดินธุดงค์อยู่กับวัดมา80พรรษาอายุท่าน100ปีชราภาพอาพาธด้วยโรคความจำเสื่อมอันนี้ไม่เห็นด้วยลูกศิษย์และคนรอบตัวควรดูแลท่านพูดถึงการจัดการล่ะค่ะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปนั่งเทียบบนอาสนะแล้วแอบตั้งกล้องถ่ายคนแก่ที่เดินไม่ไหวทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแล้วคืออะไรปู่ย่าตายายแก่ๆคนหนึ่งที่กลับไปเป็นเด็กคนมาล้อมจับศึกยังไม่รู้เรื่องยังจะเอาพระเครื่องให้เขาขอเถอะนะเว้นพระดีๆไว้สักรูปบอกจากใจไปขอขมาท่านเสียนะก็พูดถึงทีมของหมอปลานั่นแหละแล้วก็แฮชแท็กน้อมกราบถวายกำลังใจหลวงปู่แสงยานะวโรค่ะแล้วก็ยังมีคุณนพดลพรหมประสิทธิ์นี้จากสชอใช่ไหมก็โพสต์เฟซบุ๊กด้วยเหมือนกันนะคะเรียกร้องไปถึงทีมหมอปลานี่บอกว่าขอเรียกร้องให้หมอปลาเข้าตรวจสอบวัดพระธรรมกายด้วยและช่วยตามจับธรรมชโยให้ได้กล้าไหมหมอปลานะคะไหนๆถ้าคุณจะมาทางนี้แล้วเอาให้สุดอย่าเว้นแม้กระทั่งวัดพระธรรมกายคือถ้าจะพูดถึงการไปตรวจสอบพระที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเนี่ยนะพระธรรมชโยนี่มีหมายจับติดตัวอยู่ด้วยใช่ใช่ตอนนี้ยังหาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแต่เห็นหมอปลาเนี่ยทะลุทะลวงในทุกที่ ใช่ไหม อาจารย์วิษณุว่ายังไงฮะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ได้รับทราบรู้เรื่องข่าวแต่ว่าอาจารย์วิษณุบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมข่าวเช้ามีเคสจำนวนมากไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกแต่เป็นสิ่งที่ทำกันมานานดังนั้นเมื่อกล้ามีการตรวจสอบจริงจังก็ถึงจะพบและเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีอีกมากเลยอาจารย์วิษณุว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเราจะเรียกศรัทธาคืนมาได้อย่างไรอาจารย์วิษณุบอกว่าก็เป็นเรื่องนึง
ที่ต้องไปพูดคุยร่วมกันนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เขากำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาก็ชี้แจงรายละเอียดไปหลายเรื่องแล้วส่วนตนก็คืออาจารย์วิษณุเองบอกว่าเป็นเพียงผู้กำกับอีกชั้นหนึ่งหลายเรื่องก็อาจจะยังไม่ได้ทราบยังไม่รู้เป็นห่วงหรือเปล่ากรณีลูกศิษย์นำพระสงฆ์พันสามารถที่มีปัญหาสุขภาพเป็นอัลไซเมอร์มาหาผลประโยชน์นักข่าวถามอาจารย์วิษณุบอกว่ากรณีพระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากจะไม่ได้ให้อยู่ในตำแหน่งปกครองบังคับบัญชาที่เรียกว่าเป็นพระสังฆาธิการฉะนั้นเมื่อบวชอยู่นานก็อยู่ไปไม่มีปัญหาอะไรอย่าว่าแต่ร้อยอะไรเลยแค่80เขาก็ไม่ตั้งแล้วส่วนกรณีลูกศิษย์ไปหาผลประโยชน์นั้นย้ำเป็นสิ่งที่ต้องไปจัดการถ้าผิดกฎหมายหรือผิดวินัยสงฆ์นะคะแล้วก็การบุกของทีมหมอปลาล่ะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ต้องยึดหลักไว้ว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสซึ่งอาจจะมาจากคำแนะนำหรือชี้เบาะแสเหมือนการไปตรวจสอบทุจริตแต่ข้อมูลต่างๆต้องเป็นความจริงหรือมีกรณีสงสัยก็อย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สามารถทำได้ครับ